ทะเลจีนใต้ครอบคลุมพื้นที่น่านน้ำ 3.3 ล้านตารางกิโลเมตรข้อพิพาททะเลจีนใต้เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเมื่อจีนสร้างรันเวย์และค่ายทหารบนพื้นที่ถมใหม่ของเกาะสแปดลี่และพาราเซลซึ่งถูกนานาชาติประณามว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและสหรัฐระบุว่าเป็นการคุกคามการเดินเรืออย่างเสรีในภูมิภาคแต่สิ่งที่นานาชาติเป็นกังวลมากกว่าเสรีภาพในการเดินเรือคือการที่จีนสร้างลานบินและฐานทัพนับเป็นการขยายพื้นที่ขีดความสามารถในการโจมตีของจีนทำให้จีนสามารถเปิดการโจมตีจากพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครครอบครองนักวิเคราะห์จากสถาบันกริฟฟิธเอเชียของออสเตรเลียระบุว่าการสร้างฐานทหารล่าสุดของจีนจะทำให้จีนสามารถยิงขีปนาวุธโจมตีลานบินและท่าเรือทางเหนือของประเทศออสเตรเลียได้การขยายขีดความสามารถในการโจมตีของจีนครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะออสเตรเลียเคยมองว่าลานบินและท่าเรือทางตอนเหนือเหล่านี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากระยะการโจมตีเรื่องนี้สร้างความตึงเครียดให้กับนานาชาติอย่างมากงานวิจัยติ้งแทงในปี2018แนะนำให้กองทัพสหรัฐและออสเตรเลียฝึกรบในการป้องกันภัยทางอากาศเพื่อซ้อมรับมือสถานการณ์ใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากจีนผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกอดีตทหารเรือสหรัฐคาร์ล ชูสเตอร์ระบุว่าการมีลานบินในทะเลจีนใต้ทำให้ระยะการโจมตีของเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6Kซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใหญ่ที่สุดของจีนเพิ่มขึ้นอีกราวถึง 1,600 กิโลเมตรเครื่องบินเหล่านี้สามารถติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลจะทำให้สามารถโจมตีนอกแนวป้องกันทางอากาศได้และการที่จีนสามารถควบคุมทะเลจีนใต้ทำให้จีนสามารถแสดงแสนยานุภาพทางอากาศและทางทะเลในพื้นที่รอยต่อสู่ตะวันตกในมหาสมุทรแปซิฟิกคือที่ช่องแคบมะละกาซุนด้าและลอมบอกนั่นหมายความว่าการพาณิชย์และกองทัพของจีนสามารถเข้าออกมหาสมุทรอินเดียผ่านเส้นทางที่สินค้านำเข้าและส่งออกไปจีนส่วนใหญ่ต้องผ่านกลายเป็นแนวกันชนให้การป้องกันตนเองทางตะวันออกเฉียงใต้ราว960กิโลเมตรสร้างความได้เปรียบเหนือญี่ปุ่นและไต้หวันเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามจีนระบุว่าลานบินและทรัพย์สินของจีนในทะเลจีนใต้เป็นไปเพื่อการป้องกันอธิปไตยของตนเองเท่านั้นแต่ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจีนได้ทดสอบขีปนาวุธต่อต้านเรือในหมู่เกาะสแปดลี่และมีการส่งเครื่องบินรบ70ไปยังหมู่เกาะพาราเซลอีกด้วยซึ่งจีนบอกว่าเป็นการปกป้องน่านน้ำและน่านฟ้าของตนเองเกาะเล็กๆเหล่านี้มีความสำคัญต่อการขยายแสนยานุภาพทางอากาศยานและขีปนาวุธเป็นการส่งเสริมความได้เปรียบแก่การทหารของชาติใดๆก็ตามที่จะเข้าครอบครองแม้จะไม่มีประเทศใดโต้เถียงว่าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เป็นความเสี่ยงที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆการครอบครองหมู่เกาะเหล่านี้จะทำให้จีนได้เปรียบทางการทหารเป็นอย่างมากสุดท้ายบทวิเคราะห์ของ CNN ระบุว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันว่าสหรัฐและพันธมิตรในเอเชียเชื่องช้าเกินไปที่จะพลิกสถานการณ์การก่อสร้างในทะเลจีนใต้ที่ทำให้จีนได้เปรียบอย่างมากหากจีนสามารถครอบงำภูมิภาคอาเซียนจะไม่มีชาติใดในภูมิภาคที่จะสามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากหมู่เกาะเหล่านี้ได้กิรติกรนาคสมภพลาวทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน